ันพรุ่งนี้คุณกลับไปดูสวนแล้วไปเดินเลยนะตามสวนกล้วยเผื่อมันจะเจอกล้วยใบด่างคุณกระพูรวยเละเทะเนี่ยผมก็มีความหวังนะเพราะว่ามีคุณพี่ท่านนึงแกเดินเข้าสวนกล้วยแกเหมือนกันปลูกกล้วยมาเป็น10ปีไม่คิดว่าจะเจอนี่ค่ะเดี๋ยวได้ดูได้ดูไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าลูกขายไปแล้วอันนี้เฮ้ยนี่เหรอนี่เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่กล้วยใบด่างมันเป็นโรคเฮ้ยแต่มันก็สวยนะมันสวยมากและด่างไม่เหมือนใครด้วยคุณกระพูมันด่างแบบด่างเหรอคุณราชินีมันด่างแบบสร้อยแบบเหมือนจะเรียกว่ากล้วยใบด่างหรือว่ากล้วยมันก็ปกติเป็นอย่างนี้เปล่าวะคุณพี่บุญพริ้งแกเล่าให้ฟังบอกว่าสวนแกมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยทุกอย่างเลยนะคะเออเป็นแปลงกล้วยไข่เพชรบูรณ์น่ะเพราะว่าบ้านแกอยู่เมืองเพชรบูรณ์อ่ะจริงๆเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรแต่ว่าแกเอามาปลูกที่เพชรบูรณ์ปลูกมา2ปีนะคะไม่เคยคิดว่าจะมีใบด่างลูกสาวไปเจอค่ะเออลูกสาวไปเจอก็เลยบอกว่าคุณแม่มันน่าจะขายได้นะก็เลยเอาโทรศัพท์ถ่ายแชะเอาไปให้พี่สาวเอาไปให้คนรู้จักเอาไปโพสต์ต่อกลายเป็นว่ามีคนมาขอซื้อค่ะ 45,000 บาทโอ้ยเหรอแกบอกว่าแกไม่อิดออดสักคำไม่ขอเวลาคิดด้วยขายค่ะแล้วต้นอื่นไม่เป็นอย่างนี้เหรอมีต้นเดียวแกขายนะคะ45,000ค่ะเฮ้ยก็มีคนซื้อเนาะไม่น่าเชื่อเอาสิเอากระแกสิคุณกระพูต้องไปเดินสวนกล้วยผมดูแน่นอนเดี๋ยวอะไรผมจะไปเดินดูพร้อมด้วยกระป๋องสี1กระป๋องจะไปสาดมันทำไมอันนี้สีธรรมชาติแล้วดูวิธีห่อเดี๋ยวให้ดูยาวๆไปอุ้ยเขาห่อนะอุ้ย45,000นะคะลูกค่อยๆห่อนะอย่าตายนะลูกไอ้คนที่ซื้อเขาก็เก่งนะแล้วคนที่ห่อก็คงชอบแนวนี้จริงๆใช่คือเขาเล่นกันเหมือนกับว่าคือตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเอ๊ะมีการมาโปรโมทกันแบบว่าหลอกกันไหมดิฉันนึกว่าหลอกกันนะสร้างกระแสกันหรือเปล่าคือสร้างกระแสว่าใบด่างใบเดิงอะไรเพื่อให้เราสามารถเขาเรียกอะไรนะไปหาซื้อกล้วยใบด่างมาเพาะพันธุ์กันแล้วก็ขายไอ้หน่อกล้วยใบด่างกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทำไปทำมาผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาซื้อขายกันจริงๆเหรอเนี่ยชาวบ้านได้วงมันกว้างขึ้นนึกว่าไม่ใช่นึกว่าพีแค่รายสองรายอะไรอย่างเงี้ยนะคือด่างทุกอย่างเลยล่าสุดกระเพราก็ด่างกระเพราด่างนี่เห็นมีคนโพสต์แล้วนะไม่รู้ใครซื้อหรือเปล่านี่ถ้าวันไหนนะครับถ้าวันไหนที่ชอบซื้อหมาด่างนะครับบอกผมด้วยนะครับมีตัวมีอยู่ตัวหนึ่งจริงครับเอาหมาด่างนะฟังเจ้าของสวนค่ะพอดีลูกสาวเขามาแต่งใบแล้วคราวนี้เขาเห็นใบกล้วยลายเหมือนในเฟซแต่แม่ไม่เห็นหรอกเห็นมีแต่ลูกสาวเห็นแล้วเขาก็เลยมาบอกแม่บอกว่าแม่หนูเห็นกล้วยใบด่างเหมือนในเฟซที่ราคาแพงๆเลยเขาบอกอย่างนี้แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาว่าโอ้มันคงเป็นโรคก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยถ่ายรูปไว้ก็ไปหาส่งให้พี่สาวดูคนเขารู้จักเขาให้เบอร์ไว้แล้วเขาก็เลยมาดูเขาก็บอกใช่เขาให้ราคาเท่าไหร่นะเปิดเผยได้ไหมเนี่ยเอาเปิดเผยไปตรงๆเลยเนาะเขาให้45,000ครับผมได้45,000แกบอกเปิดเผยไปตรงๆเลยแกคิดเหมือนผมเลยนะตอนแรกก็กล้วยเราเป็นโรคหรือเปล่าลูกกล้วยเราเป็นโรคหรือเปล่าแต่ลูกบอกว่าดูจากในเฟซโซเชียลแล้วอะไรแล้วมันใช่เลยแม่มันใช่เลยแล้วเขาก็ซื้อจริงๆด้วยแล้วพี่ไม่เอาหน่อไว้สักหน่อไว้เพาะต่อพี่มันจะได้อาจจะได้เป็นแสนก็ได้นะไม่ถึงว่าขายไปเรื่อยๆเพราะกล้วยผมว่ามันจะเป็นธรรมชาตินะอาจจะเป็นต้นเดียวหรือเปล่าไม่รู้ใช่เพราะมันจะเป็นแบบคือมันไม่สามารถเอาถ้าเพาะขึ้นมาอีกก็อาจจะไม่ด่างอ่ะไม่รู้สิมันอาจจะด่างก็ได้อ่ะนี่ฉันคิดต่อนะ 45,000 ยังไม่เอาดีกว่าปล่อยให้มันมีหน่อออกมาใหม่ค่ะกับแต่พี่แกขายไปแล้วช่างเหอะไม่ใช่ของเรานี่ไปคิดแทนพี่เขาเออนะดีใจด้วยพี่บุญพริ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเดินดูค่ะ